าหลีแท้เฮ้ยลีลาการตำเขาดูดีนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสุดสเปเชียลวันนี้ชื่อรายการว่าล่าสุดพี่เป็ดตั้งไว้ให้ว่ากินแล้วไม่ล้างอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมค่ะทุกคน EP พิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ EP ที่2มากับเหมือนเดิมค่ะกล่องสมาร์ทฟันสเปซคือวันนี้เรามากับกล่องสมาร์ทฟันสเปซนะคะมาที่แห่งนี้ที่บอกเลยว่าไม่เคยมาไกลมากไปต่างจังหวัดไกลมากกล่องมันจะถึง EP หน้าไหมเนี่ยว่าเขาอยู่กับสาวๆจริงเหรอบ้านเงียบมากเลยขอประตูก่อนดีกว่าโอ้ยเคาะเบาขนาดนี้คงได้ยินไปทั่วบ้านโอ้ยเข้ามาค่ะโอ้โหเออดีวันนี้โอ้โหเบื่อมากเลยอ่ะเบื่อเบื่อจริงอะไรมีของขวัญเอ้ยโอ้ยยอดวิวตกยอดวิวตกเดี๋ยวเดี๋ยวหลังบ้านมันไม่มีสาวสาวทักมาเลยมีแต่ใครไม่รู้เนี่ยเราไงมีเราไงมีเราคนนี้เหรอคนนี้แบบเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วโอ้นานแล้วอ่ะคือรู้จักจนแบบว่าพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วก็เกิดที่ไหนแล้วก็ยันแบบว่ามีแบบว่าฝ่ายที่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่5ปี5ปีตั้งแต่ที่แบบพี่โมขับ BMW นะแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังขับ BMW ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้าเลยว่ะแต่โมรู้จักชูเทมามันเปลี่ยนบ้านมาทั้งหมดน่าจะ5หลังแล้วโอ้ยเช่าเช่าบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านน้อยเปลี่ยนไปตลอดเช่าบ้านเช่าบ้านเช่าคือพอไปอยู่หลังนู้นทะเลาะกับคนนู้นดีก็ย้ายอีกบ้านหลังนึงทะเลาะกับคนนั้นดีก็ไปอีกหลังนึงเนี่ยตอนนี้ก็พบคนใหม่ก็เลยย้ายอีกหลังนึงใช่โมเคยมาหลังนี้ครั้งแรกหลังนี้คืออะไรอ๋อพี่ไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยรีวิวโอเครีวิวนะก็โซนนี้นะทุกคนก็เป็นโซนของผมแหละความเป็นจริงก็คือผมก็ตั้งแต่ทำงานเหงามาคนเดียวเหงาอันนี้ก็วินวดแต่ว่าเฮ้ยยังไม่ไอ้มีขนมีผมด้วยฟังฟังพี่โมผมสีขาวผมไข่ผมสีบอลขนแมวขนแมวผมยายกูห้องนี้จะเป็นห้องทำงานเดี๋ยวจะเข้าฟังดูก่อนแต่งหญิงบ้านเลยโอเคเราจะเป็นแบบว่าออฟฟิศทั่วไปครับผมนี่จบแล้วเนาะจบแล้วมีแค่นี้น้อยเนาะน่าอยากย้ายแล้วอ่ะอยากย้ายแล้วใช่เพราะว่าถ้าผมย้ายบ้านนะบ้านใหญ่กว่านี้ยูทูบเบอร์ก็จะแบบมีอะไรให้ถ่ายอยากมีมุมใหม่ๆไหมล่ะใช่เพราะมันน่าเบื่ออยากมีมุมใหม่ๆเฮ้ยเอาของมาให้แล้วเดี๋ยวจะแปลงโฉมบ้านให้วันนี้ให้บ้านมันเป็นงานแบบงานวัดใช่อันนี้เสมอน้องไปกล่องดูพรีเมียมไปนะไม่เคยดูงานวัดเลยโดนแกล้งไหมเนี่ยนี่แต่คนกูยังยังวันนี้จะมาจัดปาร์ตี้บ้านซิมค่ะอันนี้เชมีนึงคงกันแปลว่าฟอนสเปซเดี๋ยววันนี้จะทำปาร์ตี้ลื้อฟื้นอดีตหน่อยอดีตที่คิวเทเคยมาบ้านโมครั้งแรกวันนั้นเขามาทำซุปกิมจิให้โมกินวันนี้จะลองให้ทำเป็นแบบเขาชอบกินอะไรเขาชอบกินอะไรไก่ย่างส้มตำใช่ไหมไก่ย่างส้มตำอ่ะชอบจริงๆเป็นอาหารโปรดมากๆแล้วเคยทำไหมเคยทำกินอยู่อร่อยไหมกินได้ไหมกินได้แต่ก็ไม่ได้อร่อยเท่าที่แบบเชฟทำมาเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่าเสมอนอฟวันนี้ให้เราทำอะไรอ่ะโอเคเสมอนอฟวันนี้มาเปลี่ยนพื้นที่เดิมๆที่บ้านให้ฟันขึ้นด้วยฟันสเปซคิดแฮชแท็กสนุกสุดฟันมันทุกที่ไปเดี๋ยวเราไปแปลงบ้านเขาให้กลายเป็นงานวัดกันแล้วทำปาร์ตี้ส้มตำไก่ทอดค่ะเชมีนเนคุ้มกันป่ะ
ยังสวยป่ะยังสวยป่ะยังไม่เปิดอยากดูยัง1 2 3วับโอ้ดีใจอ่ะแต่อันนี้มันชอบมากอันนี้เหมือนแบบบ้านไม่น่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วโซฟานั่งเสือดีกว่าเสือชน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 อุ้ยทำไมคุณถึงเปลี่ยนบ้านผมแบบสวยขนาดนี้ได้ครับเนี่ยอุ้ยเขาลงทุนนะเนี่ยมีแบบนี้ด้วยวันนี้อยากกินส้มตำอะครับอยากกินส้มตำฝีมือคนเกาหลีสักครั้งปกติส้มตำเคยทำให้แต่คนไทยตำให้กินคนเกาหลีไม่เคยตำส้มตำให้กินเลยจริงเหรอเลยอยากกินส้มตำฝีมือเกาหลีแท้หัวใจไทยเกาหลีแท้หัวใจไทยผมรู้วิธีทำเพราะว่าผมเรียนมาเราต้องใส่อะไรที่เป็น solid ก่อนพริกต้องใส่ก่อนพริกแห้งก็ต้องจริงๆอันเนี้ยเผ็ดตายเลยเผ็ดไปคุ้นก่อนใส่เม็ดเดียวผมใส่ประมาณนี้ได้ไหมเตรียมพริกมาเป็นพันเม็ดเลยอร่อยถ้าผมไม่กินพี่โมกินก็เอาสักประมาณกินด้วยกันก็ได้กินด้วยกันสักเท่านี้ก็ได้กินด้วยกันโอเคมาเริ่มตำกันก็นี่คือพริกที่จะใช้นั่นแหละเห็นพี่โมเคยทำคลิปแนวนี้บ่อยนี่ใช่ไหมก็ใส่เข้าไปอีกโจเขาก็กินมาแล้วเขาไม่เผ็ดเลยถ้าโจกินมาแล้วก็ต้องใส่ดูนะตำอย่างนี้แต่ว่าสำคัญที่สุดพริกอาจจะตำไม่หมดหรอกแต่กระเทียมอ่ะต้องให้มันละเอียดเพราะถ้ากระเทียมไม่ละเอียดมันจะขมอีกอย่างนะทุกคนก็ถ้าเรามันตำยากอย่างเนี้ยเราใส่มะนาวเข้าไปเลยก็ได้เพื่อให้มันเป็นลิควิดดิฟายใช่ลิควิดดิฟายปุ๊บอย่าบีบหมดนะทุกคนบีบแค่ครึ่งเดียวพอถ้าบีบหมดมันจะขมนะทุกคนอ่ะแล้วก็ต้องใส่แบบว่าสูงนิดนึงจะได้แบบว่าลงไปสเปรชอ่ะวันนี้เราไม่ได้มีแค่ส้มตำนะแต่เรามีไอ้นี่ด้วยน้องไก่น้องไก่สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเป็นหนึ่งนะตำก่อนคืออันนี้เรียกว่าน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บใช่มันจะไม่เหมือนน้ำตาลสีขาวยังไงครับน้ำตาลปิ๊บกับน้ำตาลสีขาวต่างกันยังไงเราฟังนะครับเกาหลีเขาจะตอบว่าราคาต้องใส่เยอะเยอะๆหน่อยเยอะมากเลยป่ะอ๋อไม่เยอะไม่เยอะใส่วันนี้โอเคใส่วันนี้ใส่ประมาณนี้แล้วต่อมาเนี่ยเราต้องมีลิควิดที่จะทำให้ละลายซึ่งเราต้องใส่น้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาใส่แค่ไหนต่อมาอันนี้ผงชูรสใส่ไปด้วยเลยครับโอ้ใส่ปลาเข้าไปปลาใส่เยอะก็ได้ครับใส่เยอะแล้วนะใส่เยอะแล้วเมื่อกี้โอเคเราก็ตำเพิ่มครับตอนนี้เราแบบว่าได้โครงสร้างของส้มตำแล้วโครงสร้างของส้มตำแล้วเริ่มได้โครงสร้างคิดว่าวันนี้ส้มตำที่ตำมารสชาติจะเป็นเผ็ดนำหรือหวานนำหรือเค็มนำหรืออะไรนำดูจากสไตล์ก็น่าจะเป็นแบบว่ากลมกล่อมใช่กลมกล่อมนำกลมกล่อมนำแล้วอะไรตามอะไรตามลงพยาบาลกลมกล่อมชิ้นลึกๆแล้วกันส่วนลึกๆมันอาจจะขมกลมกล่อมโอ้ไม่ไหวแล้วชิมนิดหน่อยนะนั้นเลยเหรอเออก็ให้มันบีบไปปวดดีหัวไม่ต้องกินโอ้ใช่ทั้งลูกไม่รู้จะพูดอะไรนะตอนแรกเปิดมายังเบื่อพอไปงี้ปุ๊บหลุดเลยหายเบื่อเลยโอเคอ่ะต่อมาเราใส่ใส่อะไรเจนอันนี้คือส้มอันนี้คือตำอ่ะส้มกับตำรวมกันเป็นส้มตำเฮ้ยลีลาการตำเขาดูดีอันเนี้ยเฮ้ยมันอาจจะอร่อยก็ได้อันเนี้ยพอใส่มะละกอลงไปแล้วดูแบบดูดีเออมาจุกมันไม่ไหวแล้วมันไปล้างหน้ามาสิพี่ผมบอกเรียกรถพยาบาลนี่พูดจริงนะจริงนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เหมือนไปล้างไม่ได้ดีว่าอันนี้รู้สึกไม่เบื่อเลยตอนแรกแผนผมคือนอนอยู่เฉยๆแล้วก็เล่นโทรศัพท์ตรงข้างบ้านหน้าบ้านด้วยนะแต่ว่านี่แบบว่าเปลี่ยนแผนตำส้มตำด้วยในฟันสเปซแล้วก็เข้าโรงพยาบาลด้วยดูดีนะทุกคนปวดท้องเลยอ่ะแค่เห็นแล้วก็แบบเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าอยู่จัดจานเฮ้ยเป็นการจัดจานแบบไฟดินิ่งไฟดินิ่งนี่โอ้โหส้มตำนี้ชื่อว่า One Day at Hospital เอาล่ะ Fun Space ปกติ
Lady First ใช่ไหมแต่เรามาบ้านเขาเขาไม่แขกรับเชิญช่องเราไม่คุณน่ะเป็นแขกรับเชิญช่องผมดิไม่เพราะว่าบ้านผมนี่พื้นของผมอากาศที่หายใจอยู่ก็คือของผมแต่คิดมันลงช่องนี้ไงช่องโมติโกะไงเปลี่ยนใจแล้วลงช่องผมได้ไหมเพราะว่าพ่อน่าจะแบบทำสวยอยู่พี่พร้อมกันนะได้ได้อ่ะผมบอกอร่อยนะอ่ะถือเฮ้ยเอาจริงเหรอกัดคำนึงแล้วกันลองดูเร็วๆๆๆกัดคำนึงเอาเลยมั้ยพร้อมกันนะพร้อมนะ1 2 3อร่อยมั้ยอร่อยมั้ยอร่อยมากอร่อย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 มากพี่โมมันอร่อยมากตรงนี้ๆกินเข้าไปตรงนี้พอตรงนี้เออกินไม่ได้เลยมันอร่อยมั้ยไม่ทุกคนบอกเลยนะอันนี้กล้าพูดจริงๆอ่ะเผ็ดที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนกินพริกตําไม่เหมือนมีมะละกอไม่เหมือนมีรสอะไรเลยคือไม่มีอะไรรสอะไรเลยนอกจากรสเฮ้ยอันนี้เผ็ดกว่าส้มตำโจโจ้ใช่ถ้าเราเปิดร้านแบบเราน่าจะนำส้มตำโจโจ้ได้นะแบบเผ็ดมากเลยคือจะบอกครั้งแรกเลยนะในคลิปผมไม่เคยพูดคำนี้เลยจะโม้ต้องพูดตรงไม่อร่อยจริ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 งเป็นครั้งแรกที่ออกคลิปแล้วพูดว่าไม่อร่อยเดี๋ยวให้รสชาติมาชิมบอกให้รสชาติอ่ะอันนี้ตะเกียบใหม่โอเคเดี๋ยวส่วนอร่อยอันนี้ส่วนอร่อยเอาบอกให้รสชาติเดี๋ยวนะนี่กินแค่นิดเดียวนะแค่รสชาติเฉยๆเคี้ยวหูยโมเคี้ยวไม่อร่อยเฮ้ยไม่อร่อยสำหรับผมอ่ะมองว่าบรรยากาศเอื้ออำนวยอ่ะทำให้แบบกล้าทำอะไรขนาดเนี้ยเออมันสนุกนะอาจจะสนุกดีสนุกทุกตอนเลยยกเว้นตอนเดียวตอนกินตอนชิมอร่อยแต่ค่อยอร่อยยิ่งกินกับอย่างเงี้ยคือกินแค่มีแค่เนี้ยดีแต่พอมีนี้วันนี้นะคะทุกคนเราจะต้องขอลาไปก่อนแล้วจะบอกเลยนะคะว่าส้มตำไก่ทอดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทีเคกินทั้งหมดบายก็นั่นแหละค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะมาCreate Fun Space กันที่บ้านของคิวเทโอปะ Yeah Fun Space เชมินหนึ่งโครงการโดมุเชมิสโยอาชิจาเวก็เพื่อนๆถ้าใครอยู่บ้านเหงาๆนะคะก็มาCreate Fun Space แบบพวกเรากันได้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่2 EP สุดท้ายรู้ป่าวว่าโมไปหาใครหาพี่เอกทับทิมอ้าวมึงบอกเขาหมดใช่เหรอก็ถ้าใครอยากติดตามความสุขใน Fun Space เราสร้างแบบ Fun Space สนุกๆแบบนี้นะทุกคนก็ไปติดตามในเพจ House of Smart Off ครับผมทุกคนเย้สำหรับวันนี้เดี๋ยวให้คิวเทปิดคลิปช่องโมจิโกดูสิเขาจะปิดยังไงไปโอเคนั่นเลยทุกคนจ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดชื่อไลค์เยอะๆนะทุกคนคำสั่งกันที่สุดนะทุกคนก็คือเราก็จะใกล้ปลายปีแล้วเนาะโอ้ยปลายปีนะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็อีกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้า EP สุดท้ายว่าเราจะไปบ้านของใครรอติดตามกันต่อไปติดตามครับผมทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายใครอยากจะมา create fun space สนุกๆอย่างนี้นะคะอ่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาทำกันได้อย่างนี้เลยแล้วก็ไปติดตามได้ที่เพจ House of Smart Off นะครับผมทุกคนเสมอนะ House of Smart Off ครับผมทุกคนเสมอเนาะ House of Smart มันตกผิดตรงไหนวะเสมอเนาะโอ้เอาเองเลย House of Smart Off